ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้ออะไรแต่ไม่อยากจะเจ็บเองนะครับขอให้บอกมาเพราะกิมจะลองให้นะครับมาวันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของผ้าถ้าเกิดว่าใครกำลังตามหาผ้าเพื่อที่จะไปเช็ดมือถือหน้าจอโน้ตบุ๊กของอะไรที่แบบกลัวว่ามันจะเกิดรอยอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เหล่านี้น่าจะเป็นตัวเลือกแรกๆที่แบบต้องหากันใช่ไหมครับซึ่งก็จะมีให้เลือกเนี่ยหลากหลายอยู่แหละอันนี้คือไปค้นมาก็มีค่อนข้างเยอะนะเราก็เลยหยิบเลือกมาตั้งแต่ราคาไม่กี่สิบบาทจริงๆมันไม่ถึงด้วยนะคือราคามันต่ำกว่า10บาทก็มีนะครับขึ้นไปจนถึงราคาหลายร้อยใช่ครับไอตัวนี้หลายร้อยถ้าเกิดว่าใครกำลังเล็งหาเหมือนกันแล้วก็เนี่ยผมว่าน่าจะมีความสงสัยกันว่าเฮ้ยแต่ละอันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะซื้อมาเนี่ยมันสามารถใช้งานได้เหมือนกันไหมหรือมันมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองให้เพื่อนๆที่ดูกันครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครสงสัยไม่ได้แตกต่างกันแล้วก็มาดูกันพร้อมๆกันเลยก็เดี๋ยวมาเริ่มแนะนำแต่ละผืนก่อนแล้วกันว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในผืนนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะเคยซื้อผ้าบนช้อปปิ้ง Lazada หรือนี้มาก่อนเนี่ยน่าจะเคยเห็นไอ้ผ้าแบบนี้กันเพราะว่ามันคือผ้าที่แบบขายกันเกลื่อนมากในราคาที่เธอเป็นแฟลชเซลบางทีขายผืนละ1บาทก็มีเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็เนี่ยมีหน้าตาก็จะคล้ายๆอย่างนี้เลยครับคือหน้าเหลืองหลังเทาอย่างนี้เนี่ยซึ่งเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าซื้อ3ครั้งเนี่ยส่วนตัวซื้อมาเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยไม่เคยได้เหมือนกันเลยนะครับของทั้งเนื้อผ้าความหนาเนื้อสัมผัสเนี่ยแตกต่างกันมากจะมีไอ้ผืนเนี้ยที่แบบต้องบอกว่าไม่ใช่ผืนที่ดีที่สุดที่เราเคยซื้อมานะครับผืนแรกเนี่ยจัดว่าเลวเลยล่ะคือความหนาของขนความนิ่มของขนเนี่ยคือไม่ได้ดีแบบนี้นะครับไอ้ผืนที่2เนี่ยอันนี้ก็จะดีหนานุ่มขึ้นมาหน่อยส่วนมาผืนที่3เนี่ยอันนี้จะดูแบบปกติแล้วก็ดูโอเคแล้วก็สมราคากับประมาณไม่ถึง10บาทมันน่ะมั้งนะครับก็เลยเอาเป็นตัวนี้เนี่ยมาลองกันซึ่งเนื้อผ้าจริงๆยังถือว่าค่อนข้างที่จะนิ่มแล้วก็ดูโอเคอยู่นะถัดมาอันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวที่หลายๆคนค่อนข้างจะคุ้นชินนะครับคือเนื้อผ้าประมาณอย่างนี้เนี่ยก็จะก็เป็นของ 3M เขาแหละซึ่งไอ้ตัวที่ผมเคยเห็นบ่อยๆเนี่ยน่าจะเป็นตัวสีน้ำเงินมั้งแต่นี้ก็มีเป็นสีชมพูด้วยนะครับก็เห็นว่าเป็นตัวสำหรับที่ใช้สำหรับในการเช็ดรถยนต์ได้นะครับผมก็คือเวลาไปขัดเงาเลยมานี้เนี่ยมันจะได้ไม่ทำให้เกิดเป็นรอยขวนขนแมวบนรถนะครับแล้วก็จะไม่มีการทิ้งตัวขนของผ้าเนี่ยทิ้งไว้บนตัวรถด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเป็นผ้าทั่วไปเนี่ยก็จะมีทิ้งบ้างไงเวลาเจออะไรเปียกๆใช่ไหมแต่ตัวนี้เขาบอกว่าจะไม่มีนะครับซึ่งตัวมันเองเนี่ยก็มีเขียนไว้ว่าสามารถที่จะเข้าเครื่องแล้วก็ฟอกขาวได้นะครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นตัวที่น่าจะทนแล้วก็ใช้ดีอีกตัวนึงแหละก็เอามาเป็นตัวที่2นะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับอันนี้จะเป็นของทาง GQ อันนี้ก็เห็นอยู่ช่วงนึงที่เขาโปรโมทหนักๆอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่เหมาะกับการเช็ดมือถือในระดับนึงเพราะว่าคือทาง GQ ก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเช็ดแล้วเนี่ยป้องกันแบคทีเรียได้ 99% แต่จริงเราก็คงไม่มีกล้องจุลทรรศน์ไปนั่งดูหรอกนะแต่ก็เดี๋ยวดูในเรื่องของผ้าอย่างเดียวแล้วกันว่ามันเช็ดแล้วมันเวิร์คขนาดไหนนะจริงๆผ้าผืนมันไม่ได้ใหญ่เลยนะเดี๋ยวแกะเลยแล้วกันไอ้ตัวนี้เนี่ยแกะออกมาจริงๆผมโคตรงงเขาอีกอย่างนึงคือทำเป็นเหมือนที่สามารถที่จะเปิดเป็นในตัวนี้ได้นะแต่ว่าดันมาวางเอาไว้เหนือที่ฉีกซองอะเวลาฉีกซองกลายว่าก็ดึงเอาไอ้ตัวนี้เนี่ยขาดไปด้วยแต่เราก็ดึงไปแล้วนะครับผมก็ทำอะไรไม่ได้ขนาดผ้านี่เรียกว่าจิ๋วมากๆก็น่าจะโดนออกแบบมาเพื่อเรียกว่าเป็น1ใน4ของไอ้ผืนเหลืองเลยนะความสามารถของเขาบอกว่าทุกสัมผัสไม่ทำให้เกิดรอยนะก็คือเห็นว่าก็น่าจะเป็นฟีเจอร์เดียวกับอันนี้แหละจะสามารถป้องกันแบคทีเรียได้แล้วก็สามารถซักได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับแล้วก็นี่จะเป็นตัวของการพับเก็บที่ง่ายต้องบอกว่าของ GQ นี่ก็มีการทำแนะนำฟีเจอร์เนี่ยออกมาค่อนข้างคล้ายกับของทางScott Bite หรือว่า 3M ตัวนี้นะครับก็มีการบอกว่ามันทำอะไรยังไงได้บ้างส่วนอันนี้อันสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวที่แพงหรือโหดอยู่ราคาเนี่ยจริงๆมันน่าจะแพงเพราะไอ้ตัวนี้เลยครับมีแค่อันนี้อยู่เนี่ยก็การันตีถึงความแพงเอ้ยคุณภาพคือจับมาเนี่ยในบรรดา4ตัวคือตัวนี้เนี่ยถ้าดูในตามหน้าเว็บของทาง Apple นะครับเขาก็จะมีบอกแหละว่าตัวนี้เนี่ยเป็นวัสดุเนื้อนิ่มแล้วก็สามารถเช็ดได้กับพวกหน้าจอของทาง Apple แล้วจะไม่ทิ้งคราบทำให้เกิดรอยต่างๆขึ้นมาเนาะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือจับไปแล้วเนี่ยนะมันก็รู้สึกได้ถึงความแตกต่างว่ะเนื้อคนละแบบเลยอ่ะจนแบบเอ้ยแอบสงสัยเลยเหมือนกันว่ามันคือผ้าหรอสำหรับเรื่องฟีลลิ่งของการสัมผัสเนี่ยแต่ละผืนจริงๆมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปเลยนะ
อย่างไอตัวผ้าเหลืองเทาเนี่ยคือจับครั้งแรกๆคือถ้าไม่ได้เทียบกับผ้าที่มันเป็นผ้าหยาบมากเนี่ยมันก็ยังรู้สึกหรอกนะว่ามันก็มีความนิ่มอยู่ในระดับนึงนะครับแล้วก็ยังหนาอยู่ด้วยนะคือของตัวที่บางที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นตัวของ GQ อ่ะที่มันจะรู้สึกว่าบางที่สุดแล้วแต่ว่ามันก็จะมีความนุ่มมีเนื้อผ้าที่แตกต่างจากตัวอื่นแบบค่อนข้างชัดเจนนะครับผ้านี้เนี่ยคือเนื้อของ2ด้านจะไม่เหมือนกันนะครับโดยด้านนึงเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าผ้ามันจะบางกว่าอีกด้านนึงมันก็จะมีขนที่ยาวกว่าก็จะรู้สึกนุ่มกว่านะครับส่วนผ้าของทาง Apple เนี่ยอันนี้เรียกว่าเนื้อเนี่ยแตกต่างจากทุกตัวที่จับเลยจริงจังนะครับก็แค่จับไปเนี่ยก็รู้สึกได้ว่ามันจะนุ่มกว่าปกติแล้วนะครับตรงนี้เห็นว่ามันเหมือนจะเป็นผ้า2ผืนเนี่ยที่จะเอามาติดกันนะครับส่วนเรื่องของราคานะครับผมอย่างที่บอกไปตัวนี้ราคาชิ้นหนึ่งไม่ถึง10บาทใช่ไหมแล้วก็จริงเขาก็ไม่ได้บอกฟีเจอร์การใช้งานอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็จากที่เคยลองใช้มาตัวนี้เนี่ยซักไปไม่กี่ทีเรียบร้อยครับไม่รู้เหมือนกันอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เนี่ยมันมีหลากหลายรุ่นมากๆก็เถิดว่ามันรุ่นของเพื่อนคนไหนที่แตกต่างกันยังไงก็มาบอกกันได้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยราคามันอยู่ที่10ผืน600กว่าบาทนะครับก็จะตกผืนนึงเนี่ยอยู่ที่มัน60บาทได้นะไม่ถูกแต่ก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับเออถ้ามันจะดูไม่แพงทันทีนะถ้าเกิดว่ามันไม่เทียบไปเนี่ยมันก็ยังสามารถซักได้แล้วก็เข้าเครื่องอะไรพวกนี้ได้นะครับผมก็ง่ายต่อการทำความสะอาดแหละส่วนมาถึงตัว GQ ตัวนี้เนี่ยราคามันอยู่ที่99บาทเกิดเล็กๆแบบนี้99บาทแต่คือมันก็จะมีฟีเจอร์ของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียไงแล้วก็สามารถที่จะซักได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับแต่ก็บอกว่าให้ใช้ซักมือเท่านั้นนะอย่าใช้น้ำยาฟอกขาวนะครับผมแล้วก็นี่แหละคือตากในที่ร่มๆก็พออย่าไปตากแดดนะครับส่วนของผ้า Apple สุดพรีเมียมอันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่690บาทนะครับฟีเจอร์มีอะไรบ้างอันนี้เขาก็ไม่มีบอกเลยมันซักได้ไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะเอาจริงคือกลายเป็นว่านี่ดูแล้วก็แอบไม่ค่อยจะกล้าซักเหมือนกันนะกลัวแบบซักไปแล้วกลายเป็นผ้ามันพังขึ้นมาแล้วก็ไอตัวเนื้อผ้าราคาประหยัดเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้มีบอกหรอกนะว่ามันใช้เป็นผ้าอะไรยังไงบ้างเช่นเดียวกันกับของตัวของ Apple เนี่ยเขาก็ไม่มีบอกเหมือนกันนะครับถ้าจะมีบอกเนี่ยก็ใช้เป็นตัวของ GQ กับตัวของ Scott Bright นะครับก็คือ GQ เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวโพลีเอสเตอร์เนี่ย 80% นะครับแล้วก็เป็นโพลีเอไมด์นะครับอีก 15% แล้วก็มีซิลเวอร์อีก 5% นะครับซึ่งไอตัวซิลเวอร์นี่แหละที่จะเป็นตัวฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับส่วนตัวของ Scott Bright เนี่ยก็คือจะเป็นตัวโพลีเอสเตอร์นะครับอยู่ที่ 85% แล้วก็เป็นไนลอนอีก 15% นะครับขนาดของแต่ละผืนนะครับเจ้าตัว GQ เนี่ยก็จะมีขนาดอยู่ที่ 15x15 เซนนะครับส่วนของ Apple เนี่ยจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ 16x16ส่วนเจ้าตัวผ้าเหลืองเทาตัวนี้นะครับก็จะมีขนาดฟุตคูณฟุตหรือว่า 30x30 เซนนะครับแล้วของทาง Scott Bright เนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ที่40x40เซนครับก็เดี๋ยวการทดสอบเนี้ยเดี๋ยวเราจะพาเอาไอ้ผ้า4ผืนนี้นะครับก็ไปเช็ดเนี่ยทั้งจอมือถือนะครับจอมอนิเตอร์แท็บเล็ตดูว่าพวกมันเนี่ยสามารถใช้งานได้ดียังไงขนาดไหนนะครับไปก็เดี๋ยวไปลองดูกันเลยในการเช็ดจอแบบกระจกตัวของ Apple กับ GQ เนี่ยต้องเช็ดซ้ำหลายๆรอบคราบมันที่หน้าจอถึงจะหายไปแต่ต่างกับผ้าของ 3M แล้วก็เหลืองเทาที่เช็ดได้ค่อนข้างดีในส่วนจอแบบด้าน Apple เช็ดค่อนข้างยากกว่าสมควรนะครับส่วนของ GQ เนี่ยเช็ดออกมาได้ค่อนข้างดีแต่ก็จะยังคงไม่เท่ากับตัว 3M แล้วก็ตัวเหลืองเทาครับส่วนจอ iPad ที่ติดฟิล์มแบบกระดาษแบบนี้ทุกผืนทำได้ออกมาค่อนข้างดีแต่ Apple ก็อาจจะเช็ดหลายรอบกว่าหน่อยแต่ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเหมือนกันจอมือถือที่ติดฟิล์มแบบไฮโดรเจลแบบนี้นะครับ 3M ทำได้ดีมากโดยที่รองลงมาแล้วเนี่ยจะเป็นเหลืองเทากับ GQส่วน Apple เช็ดนานพอสมควรกว่าจะสะอาดครับแต่เหตุผลที่ Apple กับ GQ อาจจะเช็ดได้ไม่ดีเท่า 3M กับเหลืองเทาเนี่ยอาจจะเพราะว่าตัวเนื้อผ้าไม่ทำออกมาเป็นขนๆนะครับพื้นที่สัมผัสเนี่ยก็จะไม่ได้มากเท่านั่นเองโดยทาง Apple เองก็มีบอกเอาไว้ว่าถ้าจะเอาไปเช็ดจอทั้งแบบกระจกหรือว่าแบบ Nano Texture สามารถเอาไปใช้คู่กับ Isopropyl Alcohol ได้เช่นกันนะครับซึ่งก็น่าจะช่วยให้เช็ดง่ายขึ้นอีกหน่อยในเรื่องของการทิ้งขุยนะครับผ้าเหลืองเทาเนี่ยอันนี้ก็ทิ้งขุยตามสภาพแล้วส่วนผ้า 3M ที่บอกว่าไม่ทิ้งขุยไม่เป็นรอยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันก็ยังมีทิ้งขุยบ้างแต่ว่ารอยเนี่ยจะยังไม่เจอนะโดยสรุปแล้วถ้าว่าใครจะซื้อผ้าเหลืองเทาเนี่ยก็วัดดวงกันนิดนึงว่าจะได้ผ้าแบบไหนแล้วก็ระวังถ้าจะไปซักเนี่ยผ้าก็อาจจะพังได้นะครับตัวที่เราแนะนำมากๆหน่อยก็จะเป็นของ 3M หรือว่าของ GQ นะแต่ของ 3M เนี่ยใครต้องการจะพกเอาไปเช็ดหน้าจอ
หรือว่าจะเป็นพวกแท็บเล็ตก็ควรจะหาอันที่เล็กลงไปให้เหลือเป็นแค่1ใน4ของผืนนี้นะครับซึ่งก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับของ GQ นะครับโดยตัว GQ ก็จะมีข้อดีอย่างที่มันจะไม่ทิ้งขนแล้วก็จะมีฟีเจอร์ในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียถึง 99% ด้วยครับทีมงานเราจริงๆก็จะใช้ตัวนี้ในการเช็ดนู่นเช็ดนี่เช็ดหน้าจอมือถือกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ตอบโจทย์ในระดับนึงเลยก็หลังจากการทดสอบเนี่ยก็น่าจะพอเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจกันเนาะว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าจะซื้อไปเพื่อในการเช็ดจงเช็ดจออะไรพวกนี้เนี่ยเอาผ้าที่มันดีๆหน่อยนะครับผมแล้วก็มันก็จะทนทานกว่าด้วยแต่ถามว่าจะต้องขึ้นไปจนถึงของทาง Apple เลยไหมเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสาวกตัวจริงอยากจะเปิดกระเป๋ามาแล้วแบบเจอแต่ของ Apple หมดเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่สัทธาไม่ขัดศรัทธานะครับ690 บาทจิ๊บๆก็ซื้อไปก็ได้เรียกว่ายังไงลองตัดสินใจดูเองแล้วกันว่าคุณอยากที่จะใช้ผืนไหนอย่างไรนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเฮ้ยจริงผ้าสก็อตไบรท์ตัวนี้เนี่ยมันมีผืนอื่นอีกตัวอะไรอย่างอื่นที่มันน่าสนใจไม่ได้แพ้กันเนี่ยหรือว่าจะมีภาพผืนไหนเพิ่มเติมนะครับยังไงฝากแนะนำมาหน่อยนึงแล้วกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบใจเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ครั้งหน้ามีอะไรจะมาลองให้อีกเนี่ยถ้าเกิดไม่อยากจะพลาดก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ